รางวัลจอมพลิกล็อกก็จะได้รับ 10,000 บาทนะครับจาก Toyota K Motor ครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับส่วนแอนตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมครับมอบรางวัลเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทครับขอบพระคุณแอนตาซินครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับเอาละครับสตาร์ทยกแรกแล้วครับกับปักใต้แดนสตอร์ด้วยกันทั้งคู่ครับมุมแดงตะเภาทองนี่จากป่าบอนพัทลุงครับวัย20ปีมุมน้ำเงินเป็นเพชรซูซันเอวิเดนครับวัย24ปีก็เป็นรุ่นพี่ครับแต่ว่าชั่วโมงนี้ครับขึ้นบนเวทีแล้วไม่มีรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วครับด้วยศักดิ์ศรีแล้วครับเกมแพ้ชนะเป็นของนักมวยครับข้างล่างก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันครับเรียกว่าเท่ากันหมดแล้วครับบนเวทีครับผมว่า3คนบนเวทีนั้นเกือบจะปาดหัวตัวเท่าหมดเลยครับท่านกรรมการดีครับทำได้สวยงามนะครับคู่นี้อายุห่างกัน4ปีนะครับเพชรสูซันหรือว่าเจ้ายอดสูซันสอโชคมิตรยาเดิมนะครับก็ดังมาก่อนนะครับเป็นดาราจอตู้ที่แฟนมวยรู้จักกันเป็นอย่างดีครับระยะหลังตะเภาทองก็ดีขึ้นมาครับโอ้ชนะได้แม้กระทั่งกายสิทธิ์เกียรติเจริญชัยนี่เขาชนะมาแล้วครับครับลังมาเบียดปะทะกันลมหวนสิทธิ์ลมหนาวได้อย่างสมราคาเลยฉะนั้นวันนี้มาเจอกับเพชรสุซันนี่ไม่ธรรมดาครับสำหรับตะเภาทองครับจับตาดูและอายุยังน้อยด้วยฮะอยู่ในมวยที่มีอนาคตของศิษย์เกียรติเพชรเลยทีเดียวสำหรับตะเภาทองสิงห์มาวินในทีมของทางด้านเสียหนึ่งเสียวินเสียหนึ่งเสียวัดเสียเล็กนะเปิ้ลสิงห์มาวินนี่ฮะโอ้ค่ายนี้มาแรงครับสิงห์มาวินสับขาไปก่อนครับก็ยังไม่เคยชกกันนะครับดูชั้นดูเชิงกันนิดนึงบูมบามไม่ได้นะครับฮะหลุดไปนิดเดียวนะครับมีลูกตกใจให้เห็นนะครับเพชรสูซันก็เป็นมวยวงในครับเพชรสูซันหรือว่าเจ้ายอดสูซันนะครับชื่อเสียงการผ่านมวยนี่แม่ก็ต้องบอกว่าดังมาก่อนครับเขามีเขามีตะเภาแก้วกับตะเภาทองนะแต่ด้านหลังตะเภาแก้วไม่ค่อยเห็นขึ้นมาเท่าไหร่แต่มีตะเภาทองนี่ขึ้นมาเพื่อพลาดเลยครับจากน้ำหนักน้อยๆเดี๋ยวตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วน้ำหนักเท่าไหร่133ปอนด์ครับวันนี้133โอ้แล้วก็เป็นส่วนตะเภาแก้วนี่ก็ยังชกอยู่เวทเล็กอยู่นะครับครับนี่เป็นพิกัดเป็นเวทใหญ่นะครับ133ปอนด์ครับถ้ามวยไทยในบ้านเรา133นี่ถือว่าใหญ่นะครับนี่อายุยังน้อยเวทอย่างนี้ครับอนาคตเราไปไกลแน่นะเป็นมวยเอกเป็นมวยเงินแสนของศิษย์เกียรติเพชรต่อไปครับสำหรับตะเภาทองแต่จะผ่านวันนี้ได้หรือเปล่าเรามาดูฮะมาลุ้นคำตอบกันครับเป็นจูซันจะให้คำตอบเอาแนวเก่งๆกันอยู่นะครับถีบซ้ายครับตะเภาทองเพชรสูซันนี่ก็ประเภทโดนแล้วไม่ได้เหมือนกันนะครับโดนแล้วจะเอาคืนครับหมดยกที่หนึ่งครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับอีกนัดหนึ่งครับจัดเอายอดอุดรเบสเบต9955กับหนุ่มตรังน้อยสิงห์ป้อมปราบเป็นคู่เอกกล้าพะจนลูกบอลใหญ่มาแล้วครับเจออิทธิพลสิงห์มาวินอัธชัยโรงเรียนกีฬาลำปางเจอหยกคีรีทีเอ็นมวยไทยแสนไกรสอสารชีพเจอเพชรเอกเกียรติจำรุนศุกร์ที่8มีนาคมครับที่นี่ครับลุมพินีครับยกที่2นะครับเชื่อว่าอาวุธก็คงจะยังไม่ออกกันมากเหมือนเดิมนะครับคือถ้าเกิดมวยจะมันต้องมีอารมณ์ร่วมทั้งคู่ครับถ้าเกิดคนหนึ่งอยากเปิดเกมแต่คนหนึ่งนี่ระวังตัวแจก็คงจะไม่สนุกมันต้องอยากแลกอยากบวกทั้งคู่ครับก็ต้องดูแล้วคู่นี้นี่จะมีอารมณ์ร่วมหรือเปล่าครับแต่ที่แน่ๆนี่ตะเภาทองเปิดเกมแล้วนะครับคือสิ่งที่เราอยากเห็นนอกจากนักมวยจะมีอารมณ์ร่วมแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากเห็นมากๆนะครับจะทำให้เกมมวย5ยกสนุกมากยิ่งขึ้นก็คืออารมณ์ร่วมของกรรมการครับภายใต้กรอบแล้วก็หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนนะครับคือตามพรบกีฬามวยเนี่ยให้คะแนนทุกยกนะครับเพียงแต่ว่า1 2เนี่ยบางทีบางครั้งนี่มันเอามาวัดอะไรไม่ได้ครับมันก็ทำให้นักมวยเนี่ยไม่กล้าที่จะออกอาวุธไม่กล้าเร่งก่อนมวยไทยของเราเนี่ยมันมีทั้งศาสตร์และศิลป์ฉะนั้นละเอียดครับการตัดสินการให้คะแนนของกรรมการนะต้องดูทั้ง5ยกแล้วครับไม่มียกใดยกหนึ่งที่ดูตัดขาดออกจากกรรมครับฉะนั้นนักมวยก็เหมือนทุกฝั่งพูดละ1 2ก็คงไม่กล้าเร่งนะฮะก็เดี๋ยวเร่งไปเดี๋ยว4 5พวกแซงเอาง่ายๆก็แล้วที่ทำมามันหายไปไหนใช่มั้ยใช่ครับเออนั่นต้องเผื่อข้างหน้าด้วยเผื่อเลยเผื่อขาดนะครับเอาเตะหลุดครับทางด้านของเพชรสูซันครับนี่ครับพยายามออกซ้ายหน้ายังมืดอยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยครับซ้ายของตะเภาทองนี่โดนครับนี่เป็นยกที่หยั่งเชิงแล้วครับยกที่2ก็ใช้สมองครับทั้งคู่นะครับมา
วัดพละกำลังนะครับมาดูความหนักความเบาของอาวุธคู่ต่อสู้โอ้ยตวัดสูงนี่ครับมาเจอขวาของเพชรสู่สันครับเดิมเพชรสู่สันในช่วงที่เข้ามาสู่วงการมวยเขาจะเป็นมวยเข่าเสรีระเขาสูงครับแต่มาหลังๆนี่พัฒนามาเป็นมวยเชิงตั้งรับครับในขณะที่ตะเภาแก้วเนี่ยได้ทั้งบู้และบุญนะเชิงก็ได้ครับแล้ววงในเป็นมวยที่จับตีได้แข็งแรงมากครับต้องติดตามครับเกมยาวหนังชีวิตนะครับคู่นี้เสียทรงไปเล็กน้อยนะครับเพชรสู่สันครับเตะหลุดครับนี่ครับโทษฐานของการเตะหลุดเดินเข้าหาครับมาก็ลองอาวุธกันไปเรื่อยๆนะครับก็เห็นใจนักมวยครับแหมมวยไทยไม่ใช่วัวชนนะครับจะตะปี้ตะบันแก๊งพูดก็จะใส่กันเลยครับต้องดูชั้นดูเชิงกันหน่อยครับมันมีศาสตร์มีศิลป์อย่างที่พี่แกทรหัสบอกนี่ครับเขาถึงเรียกว่าศิลปะมวยไทยนะครับนอกจากใช้กำลังแล้วยังต้องใช้สมองด้วยครับนะครับประมวลผลกันหน่อยประเมินคู่ต่อสู้ก่อนครับต่างชาติเขายังเรียนของเราไม่จบหลักสูตรบางคนก็คือเขาได้แต่ศาสตร์ครับได้แต่อาวุธหมัดเท้าก่อนแต่สิ่งนี้เขายังศึกษายากครับสิ่งนี้เกมมวยไทยของเราละเอียดจริงๆ2ยกยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่นอกจากหน่อไม้ครับผมซื้อเลยเนี่ยผมซื้อเลยเนี่ยมุกนี้นี่แบบมันโบราณมากผมซื้อเลยนะแต่ว่างานออกมาเทศกาลสงกรานต์ครับที่อำเภอภูสิงห์ครับรายการใหญ่แน่นอนครับแต่ว่า16ให้กำลังใจเสียสมานก่อนนะครับยกที่3ครับเชื่อว่ายกนี้ความมันครับดีกรีความมันจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นครับแม่บวกหมัดเลยครับเอาครับแม่เปิดเกมบุกเลยเอาบวกครับแม่วงในนี่คือเกมระดับยอดสุสันเอาครับเพชรสุสันล็อกเอาครับต่างคนต่างตีหาจังหวะกันอยู่ครับเสียบเข่าเข้าไปแต่ตอนนี้วัดพละกำลังนะครับดวลวงในเอาแยกก่อนครับปล่อยมือเชิงของมวยรุ่นพี่อย่างเพชรสุสันแต่ว่าเพลงเข่ารุ่นน้องของตะเภาทองนี่ดูครับเบียดเข้าไปเริ่มเบียดแล้วนะครับทีมงานสิงห์มาวินบอกให้ไวแล้วครับให้ไวนี่ต่อยนำด้วยหมัดแล้วก็ดูฮะต้องใช้ความแกร่งดันไว้ก่อนครับนี่ฮะความเก่าขวางคำและเสียบขวางคำขวางคำเอาไว้แล้วจังหวะตัดนี่ลบลงมาแก้ได้ดีนะครับแม่ขวางดีแล้วนะครับแต่ว่าตะเภาทองก็แก้ได้ดีแล้วเพชรสุสันครับแม่หยอดปิดท้ายครับด้วยการเกี่ยวล่างเสียบเข่าซ้ายครับเนี่ยครับกดแขนไม่ยอมให้ตะเภาทองขึ้นคอครับเหนียวแขนหนีบแขนไว้กรรมการแย่ครับโอ้ไม่ใช่เกมที่ง่ายของตะเภาทองซะแล้วครับเจอความเก่าเจอกลยุทธ์ของเจ้าเพชรสุสันครับแม่วันนี้มาตั้งรับเอาขวานำมาจะจับได้เจอเหลี่ยมก็แม่เสียหลักลงไปล้มเป็นครั้งที่2แล้วครับหัวใจเท่านั้นครับตะเภาทองเจอด่านเจอรุ่นพี่อย่างนี้อย่างเพชรสุสันนี่ไม่ง่ายเหมือนที่คิดครับถือว่าเป็นด่านหินเหมือนกันจับล็อกหัวใจใจกว่าตับของตะเภาทองเท่านั้นนะที่จะพิชิตได้แต่ว่าดูฮะไล่แขนเพชรสุสันจะไล่แขนไว้ข้างนึงเลยทำให้ดิ้นขึ้นบนไม่ได้ไล่แขนกันไว้ดีนะครับเอาละครับเหลี่ยมใครเหลี่ยมมันครับกลยุทธ์ใครกลยุทธ์มันแล้วครับหมัดขวาของเพชรสุสันเจอเข่าขวาของตะเภาทองครับโอ้ยขวางดีครับจังหวะล็อกตีเข่าซ้ายครับเพชรสุสันครับโอ้ครับจับได้เปรียบกว่าครับกรรมการแยกมาครับอภิศักดิ์คำละเอียดโอ้นี่ฮะเจอลูกประสบการณ์ของเจ้าเพชรสุสันนะอ้าวหมัด1 2แม่ไม่โดนเสียบเข่าครับเพชรสุสันซ้ายนำเข้าไปแม่สกัดด้วยสับศอกโอ้โหนี่นะศิลปะมวยไทยครับสับศอกเห็นเลยฮะต่างชาติดูแล้วอ้าปากเลยฮะตาค้างเหมือนกันนะถ้าโดนจังๆนี่โอ้เกมของทางด้านตะเภาทองพยายามเร่งเกมแต่ว่าจังหวะสองของเพชรสุสันแต่ละดอกนี่น่ากลัวจริงๆเดินเข้าหานะครับตะเภาทองครับอย่าหลุดอย่าหลวงครับเจาะยางไปก่อนแม่ขยับออกซ้ายหน้าเดินครับตีนซ้ายไปครับเพชรสุสันโอ้เข้าทำยากเหมือนกันนะครับเอาละครับเข้าซ้ายไปครับพยายามจะสับศอกก็ไม่ได้ครับแล้วก็เล่นกับเวลาครับนี่ครับรวบเอาไว้เลยครับเก็บอาวุธเพชรสุสันวันนี้ค่อนข้างรัดกุมเลยครับเอาเจอหมัดเข้าไปมีบวกเหมือนกันครับเพชรสุสันเอาละครับตะเภาทองขยับโอ้โหพยายามจะงัดหมัดขึ้นมาสู้ครับมวยไทยมีลูกแก้ลูกกันครับเขาไม่ได้ก็ต้องหมัดนี่แหละตรวจครับดูภาพช้าๆนะครับแม่จะต่อย1 2ไม่โดนนะครับเฉียวไปเฉียดมานะครับยังคลำเป้าไม่ได้แข้งซ้ายดีครับซ้ายหน้าของเพชรสุสันครับสับศอกขวาแล้วก็พยายามจะบวกคืนเหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกบุกของเนี่ยครับตะเภาทองชอบแหลกชอบปะทะครับ
คืออายุน้อยกว่านะก็ฝากย้ำนะครับวันที่19มีนาคมพี่น้องครับมาให้กำลังใจโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรอีกนัดหนึ่งครับลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรรถยนต์ Toyota Fortuner 1คันสำหรับผู้โชคดีซื้อตั๋ว1ใบได้ลุ้นแล้วครับรถยนต์ Toyota Fortuner และเหรียญทองคำRevo 30เหรียญครับยกที่4นะครับฮุกซ้ายขวาครับตะพาทองตะพาทองตีเข่าเสียบเข่าซ้ายครับแม่เพชรสุสันโอ้โหอะไรครับใครนี่ครับแม่แขนนี่สอดในไล่แขนกันดีครับโอ้โหเสียบซ้ายจังว่าจะเสียหลักครับโอ้นี่สวมวิญญาณนักบู๊แล้วนะครับตะพาทองแต่ว่าเพชรสุสันนี่ก็เกาะเหนียวเลยครับเอาครับเดินต่อแล้วครับตะพาทองต้องเร่งครับต่อยหมัดครับเปิดด้วยหมัดครับตะพาทองนี่ฮะนึกอะไรก็ทำเลยครับอย่ารอเล่นกำลังเพื่อให้เพชรสุสันนั้นยุบช็อตไม่ได้ครับตรงนั้นถึงจะมีช่องในการนำชัยดีเข้าไปกรรมการแยกออกมาครับอภิศักดิ์ขำละเอียดชี้ขาดตัวเองเตะเข้าไปครับตะพาทองลูกขยันนำมาใช้แล้วขยันจะขึ้นบนขึ้นบนตีเด้งสวยครับเด้งสวยแล้วก็กองเชียร์ของสิงห์มาวินิเชียร์กันอย่างคึกคักเลยครับเอาละครับกรรมการแยกออกมาครับสร้างจังหวะกันใหม่โอ้เหยียบคันเร่งขึ้นมาครับสำหรับเจ้าตะเภาทองเอาเพชรสุสานจะเปิดตำรับยังไงดักเทปซ้ายเอาวงในวงในต่างคนต่างหาจังหวะกันอยู่เอาล็อกนี่ครับชิงจับได้เปรียบแล้วนะครับตะเภาทองเอาแยกก่อนครับแยกก่อนหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์การยืนระยะของเพชรสุสันตับจับได้ครับตะเภาทองโต้กลับโต้กลับโต้จบไม่สวยครับตะเภาทองมาเสียหลักนะครับในช่วงปลายยก4นะครับยังมีเวลาเหลือนะครับเดินต่อครับถีบซ้ายไปครับเพชรสุสันตีข่าวครับตะเภาทองครับดูครับเพชรสุสันครับพอแกทำไม่ได้นี่แกก็ผ่อนหนักเป็นเบานะครับให้กับคู่ต่อสู้นี่ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับโอ้จะแผ่วไม่ได้นะครับตะเภาทองดูครับเจ้าเพชรสุสันตอนนี้นี่ใช้รูปป้องกันตัวแล้วเอ้าโอ้ยดูครับวงในดึงนะแกพยายามจะกระชากครับลื่นนะโอ้เสียงเชียร์ดีเหลือเกินครับตะเภาทองแต่ละเม็ดแต่ละดอกเหมือนกับว่ารออยู่ฮะเสียงเชียร์พยายามให้กำลังใจตะเภาทองต่อยแล้วก็นายมันจะพลิกพร้อมที่จะสปีดแซงนะตะเภาทองแต่ว่ามันยังมีปิดไปให้ช่องแซงครับเพชรสุสันเดินเข้าหาต่อนะครับตะเภาทองครับเร่งขึ้นมาครับออกซ้ายเจอขวาของเพชรสุสันครับหมัดขวาของตะเภาทองตีเข่าขวาครับแล้วก็ยกซ้ายไปบังเข่าขวาของเพชรสุสันครับตะเภาทองโอ้นี่ครับเจอการเก็บอาวุธของเจ้าเพชรสุสันเอาละครับถือว่าเป็นอุปสรรคอีกอุปสรรคหนึ่งสำหรับตะเภาทองเอาซ้ายพลาดโอ้โหเจอสวนครับก็เรียกว่าเพชรสุสันนี่เกมเขานี่ยังไม่มีจุดผิดพลาดเลยครับจุดผิดพลาดข้อผิดพลาดของเราของเขาวันนี้มีน้อยจริงๆครับโอ้เอาละครับ3นาทียกที่5ให้โอกาสทางด้านตะพาทองอีกยก1ยกนี้พักก่อนครับถ้าเกิดทำได้ครับเอาไปเลยครับโอ้หมอยาที่ไม่ใช่ทองเอกนะครับหมอยาที่ลุงพินีเอาละแอบพูดถึงทองเอกก็คิดถึงน้องชบาซะเลยครับครับเอาเวียงครับไม่ล้มไม่ล้มมาตีเข่าซ้ายครับเพชรสุสันด้วยวันนี้นี่ครับความเก่าของเขาครับนี่ครับเตะหลุดครับเตะแม่เตะต่ำไปนิดนึงเอาละครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับกับมวยไทยครับครับบอกเสมอมวยไทยไก่เดือยนะครับถ้าเชียร์ทางด้านเพชรสุสันเอ็มยูเดนวันนี้วันที่19อย่าลืมมาเชียร์วรวุฒิเอ็มยูเดนหรือว่าเป่าวิญินอีกครั้งนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณโตโยต้าเคมอเตอร์เป็นอย่างสูงนะครับยกที่5ยกสุดท้ายครับคู่เอกของรายการของเราครับหมัดขวาครับตะพอทองแล้วตามด้วยแข้งครับบอกแล้วครับแข้งซ้ายหมัดขวาโอ้ยเจอเขียขาหน้าอ้าวแล้วครับล้มลงไปครับเพชรสุสันครับแม่อย่าช็อตนะครับเพชรสุสันตัวเลือกของเขาคือหมัดนะครับตะพาทองมัน 100,000 บาทนะ 100,000 บาทเร่งเหลือเกินโอ้แล้วเก็บคันเร่งได้ดีด้วยฮะเร่งขึ้นด้วยฮะตะพาทองบรรยากาศมันได้ด้วยแหละครับกองเชียร์เยอะเหลือเกินนะครับตะพาทองครับเดินต่อแข้งขวาของเพชรสุสันครับหมัด 1-2 เตะซ้ายหยุดไม่ได้ครับเอาแข้งขวาของเพชรสุสันครับตะพาทองตีเข่าขวาครับโอ้ดีครับเก็บอาวุธครับแม่ดันเข้าเชือกนะครับนี่คือการป้องกันตัวของเจ้าเพชรสุสันแม่ก็จะประมาทไม่ได้นะครับเวลายังเหลือเวลายังมีครับตะพาทองมาทีเดียวนะแม่น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 จู่เอาละครับโอ้โหเร่งดีเหลือเกินครับตะพาทองแต่ว่าเพชรสุสันไม่ตกใจครับมือแล้วก็การทำของตะพาทองไม่ต่อเนื่องด้วยนะครับเอาละครับยังมีลูกพยายามครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะครับ
แม่หมัดดูครับกระแทกไม้แล้วทำให้ตะพาทองนี่เสียจังหวะไปด้วยครับก็มีลูกป้องกันตัวครับเพชรสุสันไม่เปิดโอกาสให้ตะพาทองนี่ทำได้ถนัดนักนะครับมีลูกถีบมีหมัดกระแทกรบกวนนี่ครับมาอยากปะทะด้วยแล้วครับหมุนออกไปเอาจีเข้าวงในเอาเข้าล็อกได้แล้วครับตะพาทองโอ้พยายามจะซอยเข่าครับเชื่อแน่ว่าเกมอย่างนี้ทีมงานขายใจแล้วตะพาทองก็ขายใจแล้วครับพอเกมบางทีมาเป็นการวางแผนมาอย่างนี้ฮะนี่ต่อยท้องโอ้ทำท่าจะตัวแข็งเหมือนกันครับเพชรจูซันต้องจับต้องกอดต้องคล้องเผาเวลาครับเขาเรียกอู้ไว้ก่อนฮะนี่ฮะกดไว้ครับอยู่ในนี่ปลอดภัยฮะอยู่นอกฮะเอาตัวรออันตรายเอาละครับเดินต่อครับหยุดไม่ได้ครับเกมของตะพาทองสิงห์มาวินหยุดไม่ได้ทีไปเอาหมัด1 2แม่แข้งขวาของเพชรสุทันครับเตะซ้ายไปครับโอ้ยสู้ยิบตาจริงๆครับวันนี้ตะเภาทองหมัดขวาไม่ถึงครับแม่เข่าซ้ายก็ไม่ได้พยายามเด้งตีซ้ายแม่ตอนนี้เสียงเชียร์ก็เหลือแค่มุมตัวเองเท่านั้นแหละครับตอนนี้เอาครับแยกออกมาครับปล่อยมือแม่ตะเภาทองยังไม่หยุดครับเดินเข้าไปแต่ขอชื่นชมนะครับในเกมวันนี้ของตะเภาทองไม่ว่าแพ้หรือชนะทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆครับคือสู้ดีครับครับสู้ดีมากถือว่าอย่างนี้ครับทัศนคติในการชกดีมากๆครับครับอายุยังน้อยด้วยไม่มีจุดผิดพลาดเลยเม็ดกันนะเพียงแต่ว่าดูแล้วครับความเก่าในเกมของทางด้านทัชซูซันดูครับเกมของตะเภาทองจะผ่านไม่ผ่านอีกเรื่องครับแต่ว่าถ้าชกแบบนี้แฟนมวยก็เป็นการยอมรับเหรอครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬานี่คือเพชรสุสันเอฟยูเดนเหมือนที่บอกว่าวันที่19มีนาคมอย่าลืมมาเชียร์ค่ายเอฟยูเดนอีกคนหนึ่งคือวรวุฒิบาวียินหรือเอฟยูเดนจะเจอกับก้องศึกสิทธิ์สระเสือในวันที่19มีนาคมครับแกขึ้นเชื่อแล้วก็ตะโกนเลยนะครับเกิดแล้วครับกรรมการอภิศักดิ์คำละเอียดนะครับรวบรวมคะแนนครับเดี๋ยวรูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ชูมือไปที่ทางด้านของเพชรสุสันเอ็มยูเดนนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนตะเภาทองสิงห์มาวินครับพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ